สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์เจียงอี้นั่งอยู่บนเก้าอี้คนเดียวและเทชาหนึ่งถ้วยจากนั้นเขาก็หายใจยาวๆเพื่อผ่อนคลายความเครียดที่อัดอั้นอยู่ในใจและพยายามสงบสติเขากำลังคิดว่าจะมีวิธีอื่นใดบ้างที่จะทำให้เขาได้ศิลาสวรรค์มาขายสมบัติหลังจากที่กำจัดกองทัพวายุทมินนายน้อยหงและคนอื่นๆแล้วข้าก็ได้สมบัติมามากมายพวกมันอาจแพงมากหากข้าเป็นคนซื้อมันแต่หากข้าขายมันก็จะได้ราคาถูกมากๆและอาจดึงดูดความสนใจของคนอื่นเอาง่ายๆได้หากสมบัติของนายน้อยหงและคนอื่นมีรอยประทับพิเศษบางอย่างมันคงเป็นปัญหาแน่ๆจะต้องไม่ขายสมบัติทิ้งและถึงแม้ว่าเขาจะขายมันออกไปมันก็ไม่ได้มีราคานักเว้นแต่ว่าเขาจะขายสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แฝงเจียงอี้ไตร่ตรองและไม่เห็นหนทางทำเงินเลยมันจึงทำให้เขานึกย้อนกลับไปตอนที่เขายังอยู่ที่เมืองเทียนอี้ในทวีปเทียนชิงและเขาเกือบสติแตกไปเพราะทองม่วงเพียงแค่10 ตำลึงเมืองเทียนอี้ดวงตาของเขาเป็นประกายขึ้นมาเมื่อเขานึกบางอย่างขึ้นได้และตบขาตัวเองใช่แล้วข้าสามารถกลั่นเม็ดยาขายเพื่อเอาศิลาสวรรค์ได้กันแท้พลังของข้าเพิ่มคุณสมบัติให้เม็ดยาพวกนั้นและข้าก็จะกลั่นมันออกมาเยอะๆแล้วจะได้มีกำไรมหาศาลไม่สิมีบางอย่างไม่ถูกต้องดวงตาของเจียงอี้หรี่ลงอย่างรวดเร็วที่นี่ไม่ใช่ทวีปเทียนชิงและทองคำม่วงก็ไม่ใช่ศิลาสวรรค์เม็ดยาในโลกภายนอกนั้นไร้ค่าเป็นอย่างมากทองคำม่วงเป็นสกุลเงินของคนปกติทั่วไปเนื่องจากศิลาสวรรค์เพียงก้อนเดียวก็มีค่าพอๆกับทองม่วงตั้ง 2-300 ล้านตำลึงแล้วแม้แต่ยาระดับสูงสุดก็ยังมีค่าเพียงศิลาสวรรค์ไม่กี่พันก้อนหรอกเจียงอี้พึมพำอยู่ครู่หนึ่งและยังรู้สึกไม่ยอมแพ้ขณะที่เขาถามเฟิ่งหลวนว่าเฟิ่งเอ๋อมีเม็ดยาที่พิเศษและล้ำค่าบ้างหรือเปล่ามีเม็ดยาใดที่สามารถขายแล้วได้ศิลาสวรรค์นับล้านล้านก้อนบ้างข้าไม่คิดว่าข้าเคยได้ยินมันมาก่อนนะเจ้าคะเฟิ่งหลวนส่ายหัวและขมวดคิ้วขณะที่ตอบกลับว่าแม้ว่ามันจะมีอยู่แต่มันก็จะเป็นสูตรเฉพาะนายน้อยก็น่าจะรู้ว่านอกจากเม็ดยาฟื้นฟูกับยาขับพิษแล้วเม็ดยาอายุวัฒนะก็ไม่ได้ใช้บ่มเพาะพลังได้แต่แน่นอนว่าเราก็ไม่มีข้อมูลมากนักในเรื่องนี้และอาจมีเม็ดยาอัศจรรย์อยู่บ้างเจ้าค่ะเจียงอี้รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเนื่องจากเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับการกลั่นเม็ดยามากนักเขารู้เพียงวิธีปรับแต่งมันด้วยแก่นแท้พลังของเขาและเพิ่มคุณภาพของมันและตอนนี้เม็ดยาที่เขารู้จักก็ไม่ได้มีราคาแพงแม้ว่าเขาจะเพิ่มคุณภาพของพวกมันไปมันก็ได้ศิลาสวรรค์กลับมาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นน่าเสียดายนะแก่นแท้พลังของข้าพิเศษมากแต่มันก็ไร้ประโยชน์ยกเว้นกับการต่อสู้ไม่สิแก่นแท้พลังแก่นแท้พลังเจียงอี้หายใจเบาๆก่อนที่ร่างจะแข็งทื่อไปขณะที่จิตใจของเขารู้สึกราวกับถูกฟ้าผ่าเขายืนขึ้นมาและเดินไปที่โต๊ะสี่เหลี่ยมในห้องโถงใหญ่ทันทีเจียงอี้เอื้อมมือไปหยิบแปรงก่อนที่จะเข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์และเริ่มวาดภาพอย่างรวดเร็วแต่คราวนี้มือของเขาเรืองรองด้วยแสงสีแดงขณะที่เขาเทแก่นแท้พลังมาห่อหุ้มมือเอาไว้เขาทุ่มเทศสมาธิทั้งหมดเพื่อสร้างภาพวาดภาพนี้ร่างกายอันบอบบางของเฟิ่งหลวนสั่นเทาขณะที่ดวงตาของนางสุกสกาวราวกับดวงดาราดวงตาของนางค่อยๆเปลี่ยนไปขณะที่ใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเรือนร่างก็สั่นเทาไม่หยุดเมื่อแปรงกำลังหยุดหมึกก็กำลังแห้งทิวทัศน์ของภูเขาอัศนีก่อขึ้นมาอีกครั้งและคราวนี้มันชัดเจนมากราวกับว่าหากผู้ใดเคยไปที่เกาะอัศนีฟ้ากระจ่างก็จะนึกถึงมันได้อย่างง่ายดายเมื่อชิงหยีมองดูมันนางก็รู้สึกว่าดวงจิตวิญญาณของนางสั่นเทาเล็กน้อยราวกับว่าภาพวาดนี้มีความงดงามที่อธิบายไม่ได้และมันดึงดูดนางมากภาพวาดสวรรค์นายน้อยท่านวาดภาพวาดสวรรค์ได้อีกภาพแล้วเจ้าค่ะ
ฟังหลวนตื่นเต้นมากเมื่อเจียงอี้วาดมันได้อีกครั้งมันไม่ใช่แค่พวกเขาจะได้ศิลาสวรรค์มากมายมหาศาลมาครองแต่ที่สำคัญที่สุดคือนางชอบภาพวาดและศิลปะเป็นอย่างยิ่งและตอนนี้เจียงอี้ก็สร้างภาพวาดสวรรค์ขึ้นมาได้สองภาพแล้วและถึงแม้ว่าฝีมือการวาดภาพของเขาจะไม่ได้ดีมากนักแต่มันก็สามารถฝึกฝนได้และอาจมีโอกาสที่เจียงอี้จะกลายเป็นศิลปินขั้นเทพได้ในอนาคตศิลปินขั้นเทพเมื่อคิดว่าชายที่นางรักจะได้กลายเป็นศิลปินขั้นเทพในตำนานจริงๆใจของเฟิ่งหลวนก็ยิ่งพองขึ้นนางมองไปยังเจียงอี้ด้วยดวงตาที่เร่าร้อนขณะที่หายใจถี่ขึ้นและร่างอันบอบบางของนางก็อ่อนปวกเปียกราวกับลูกแมวที่รุ่มร้อนแก่นแท้พลังปัญหามันอยู่ที่แก่นแท้พลังใครเป็นผู้มอบศาสตร์นิรนามให้ข้ากันแน่นะมันน่าลึกลับเสียจริงเจียงอี้ไม่ได้สนใจเฟิ่งหลวนขณะที่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและตกตะลึงตอนที่เขาปล่อยแก่นแท้พลังออกมาในช่วงที่วาดภาพมันมีความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งทำให้เขาสามารถรวมเอากลิ่นอายแห่งเต๋าในใจใส่ลงผู้กันได้ซึ่งมันจะประทับปรากฏแห่งเต๋าเอาไว้ในภาพของเขาศาสตร์นิรนามได้ทำให้ทุกสิ่งวิวัฒนาการขึ้นแม้แต่ดาวประหลาดทั้ง9ดวงในตันเทียนของเขามันจึงไม่จำเป็นต้องบอกก็รู้ว่าศาสตร์นิรนามนั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่อย่างน่าอัศจรรย์และตอนนี้ศาสตร์นิรนามก็ได้เข้ามามีส่วนช่วยเขาอีกครั้งภาพวาดสุ่มๆของเขากลายเป็นภาพวาดสวรรค์ได้เจียงอี้กลืนน้ำลายลงไปหลายอึกและบังคับให้ตัวเองสงบสติและเมื่อเขาสงบจิตใจลงได้อย่างสมบูรณ์เขาก็เข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์อีกครั้งเพื่อวาดภาพต่ออีกภาพร่างอันบอบบางของเฟิ่งหลวนสั่นเทายิ่งขึ้นขณะที่การหายใจของชิงหยีเองก็เช่นกันทั้งสองคนไม่กล้าส่งเสียงใดๆออกมาเนื่องจากพวกนางกลัวว่าอาจไปขัดจังหวะการวาดภาพของเจียงอี้เจียงอี้สร้างภาพขึ้นมาได้มากกว่า12แผ่นอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ใช่ว่าทุกภาพจะเป็นภาพวาดสวรรค์จากภาพเขียนทั้งหมดนั้นมีเพียงแค่1ใน3ส่วนเท่านั้นที่เป็นส่วนที่เหลือไม่มีการปรากฏแห่งเต๋าและเป็นเพียงภาพวาดธรรมดาธรรมดาแต่แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่พวกนางก็ยังตื่นเต้นมากเพราะเจียงอี้มีทักษะนี้แล้วและศิลาสวรรค์จะหลั่งไหลมาเรื่อยๆพวกนางไม่จำเป็นจะต้องกังวลเกี่ยวกับศิลาสวรรค์ในภายภาคหน้าอีกเลยไม่ได้การหลับเฟิ่งหลวนนึกบางอย่างขึ้นได้ขณะที่นางพูดเตือนเจียงอี้นางสายหัวและพูดว่านายน้อยท่านวาดภูเขาอัศนีต่อไปไม่ได้นะเจ้าคะเพราะมันชัดเจนเกินไปคงจะไม่เป็นอะไรหากว่าเป็นแค่ภาพวาดแผ่นเดียวหรือสองแผ่นแต่นี่มันมากเกินไปข่าวจะถูกแพร่กระจายออกไปอย่างแน่นอนและมันจะดึงดูดลู่หลินและคนอื่นๆมาเมื่อพวกเขามาตรวจสอบที่นี่พวกเขาก็จะหาเราเจอจริงด้วยเจียงอี้ยักหน้าและพูดว่าอย่างนั้นข้าควรวาดภาพอื่นสินะเจ้าค่ะเฟิ่งหลวนพยักหน้าและกล่าวว่ายิ่งกว่านั้นคือเราไม่สามารถขายพวกมันได้ทันทีหลังจากที่ท่านวาดมันเสร็จเราจะรอจนกว่าท่านจะวาดภาพวาดสวรรค์ได้หลักร้อยถึงหลักพันภาพก่อนที่เราจะมุ่งหน้าไปยังเมืองมังกรอินทนินซึ่งจะได้ราคาที่สูงขึ้นหลังจากขายภาพวาดเสร็จแล้วเราจะต้องนั่งเรือลิขิตสวรรค์และออกเดินทางไปยังเผ่าเทพประธานทันทีในเวลานั้นเราทุกคนไม่สามารถแสดงตัวได้และเราควรจะให้มังกรวารีสีทองไปทำการค้าขายแทนเมื่อมีการขายภาพวาดสวรรค์มากกว่า 1,000 ภาพเผ่าเทพประธานจะแตกตื่นเป็นอย่างมากและจะมีผู้คนนับไม่ถ้วนมาตรวจสอบหากทุกคนยังอยู่ในหมู่เกาะมังกรอินทนินต่อไปมันจะอันตรายอย่างแน่นอนและทางเดียวของพวกเขาคือออกจากที่นี่ทันทีหลังจากที่ขายภาพวาดเสร็จนายน้อยท่านวาดภาพต่อเถอะเจ้าค่ะข้าจะไปคุยกับว่านก้วนก่อนเฟิ่งหลวนคิดเรื่องนี้และยังคงรู้สึกเสี่ยงอยู่บ้าง
นางตัดสินใจที่จะสรุปรายละเอียดให้เฉียนว่านกวนฟังและพยายามอย่างดีที่สุดที่จะไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้และไม่ให้ลู่หลินเจอร่องรอยของพวกเขาเอาละชิงหยีบดหมึกเลยเจียงอี้คว้าแปลงและเข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์ต่อจิตใจของเขาปรากฏการระเบิดของภูเขาไฟในทะเลราตรีสีเลือดเขาเข้าถึงรูปแบบเต่าอัคคีแล้วและทิวทัศน์ของการปะทุของภูเขาไฟนั้นสร้างความประทับใจให้แก่เขาอย่างลึกซึ้งในไม่ช้าภาพวาดภูเขาไฟระเบิดในทะเลก็เสร็จสมบูรณ์แต่น่าเสียดายที่ภาพวาดนี้แทบจะใช้ไม่ได้และไม่มีพลังแห่งเต๋าอยู่ในนั้นเลยเจียงอี้ไม่ได้ท้อแท้อะไรและยังคงจดจ่ออยู่กับภาพวาดของเขาต่อไปภาพที่2 3 4ภาพวาดของเจียงอี้ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆและเมื่อถึงภาพวาดที่4การปรากฏของเต๋าก็ปรากฏขึ้นและแม้แต่ชิงหยีเองก็รู้สึกได้อย่างชัดเจนนายน้อยท่านทำได้แล้วเจ้าค่ะวาดต่อเลยเจ้าค่ะชิงหยีอุทานและเมื่อนางเห็นว่าเจียงอี้เหนื่อยเล็กน้อยนางก็เอนกายและกระซิบข้างหูเจียงอี้ว่านายน้อยขยันขันแข็งกว่านี้นะเจ้าคะหากวันนี้ท่านสามารถสร้างภาพวาดสวรรค์ได้30ภาพคืนนี้เราสองพี่น้องจะให้ท่านทำทุกอย่างที่ท่านต้องการได้เลยเจ้าค่ะร่างของเจียงอี้สั่นสะท้านดวงตาของเขาเบิกโตและมีพละกำลังขึ้นมาทันทีแรงของเขากวัดแกว่งราวกับมังกรและอสรพิษขณะที่เขาวาดภาพอย่างบ้าคลั่งอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ